ทุกคนมื้อนี้เตรียมแปลงไว้2แปลงก่อนนะคะอันแหละเมื่อยแล้วค่ะแต่เหตุแค่นี้ก็เมื่อยแอ่แล่แล้วค่ะตกมาปีนี้น่ะบ่มีกำลังร้องช้านะคะทุกคนนี่ถึงจะเมื่อยร่างกายเท่าม้าก็เป็นแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ข่อยไปงานวันเกิดหลานน้อยอะค่ะทุกคนพอกลับมาหอดบ้านข่อยคันคอเนี่ยนะคะคันจนว่าอดเก่าไปได้จนว่าแดงเต็มคอเต็มตัวอยู่แล้วที่นี่พอข่อยดาวน์โหลดคลิปเสร็จแล้วข่อยก็เลยกินยาแก้แพ้2เม็ดนะคะกินแล้วค่อยรับตั้งแต่5โมงครึ่งจนว่าฮอดเอา7โมงเช้านะคะทุกคนพ่อใหญ่ฝรั่งก็เช้ามาอันเบิ่งข่อยว่าข่อยมีลมหายใจบ่สั้นเพราะว่าข่อยน่ะบ่เคยนอนเป็น10ชั่วโมง12ชั่วโมงแบบนี้ต่อกันนะคะนั่นแหละข่อยกินยาแก้แพ้2เม็ดนะคะเมื่อคืนนี่เราที่นี่พอตื่นมา7โมงเช้าพ่อยายก็เลยไปเฮ็ดกาแฟกับขนมแซนด์วิชมาให้ข่อยกินอยู่ทั้งเตียงเลยค่ะทุกคนแล้วข่อยก็นอนต่อนะคะนอนต่อจนว่าฮอด11โมงนะคะนั่นแหละจังค่อยลุกมาล้างหน้าแปรงฟันนะคะทุกคนแล้วที่นี่ก็ไปนอนต่อคือจะร่างกายจะเมื่อยอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะพ่อยายฝรั่งแล้วก็ว่าแดดดีแล้วก็ออกมานอนตากแดดอยู่ข้างนอกนะคะแต่ว่าเราก็บ่ปลูกข่อยดอกแล้วว่าข่อยเมื่อยนั่นแหละค่ะยาแก้แพ้กลุ่มข่อยเบิดคืนเลยคืนเนี่ยนั่นแหละเราที่นี่ประมาณบ่ายสามก็เลยมาถอดไข่กินนะคะให้ว่ากินแซนด์วีตอน7โมงครึ่งเราบ่ายสามก็มากินถอดไข่ดาวกับแฮมค่ะตอนนี้ก็เวลาอยู่หาม้งเทิงนะคะเดี๋ยวข่อยก็จะไปเห็ดแนวกินแรงนะคะบรรยากาศดีเมื่อนี่นะคะแต่ว่าข่อยเมื่อยกันเล็กพอได้ออกมาข้างนอกออกมาแป๊บนึงตอนบ่ายสามนั่นแหละค่ะข่อยเบาต่อเรื่องปลูกผักสวนครัวก่อนตะกอนพญายฝรั่งแล้วก็จะวางแผงกับข่อยว่าปลูกกันนั่นนี่ให้เต็มไปเบิดนี่นะคะเราที่นี่เพราะข่อยมาป่วยพอมีกำลังวังชาข่อยก็เลยบอกแล้วว่าให้เจ้าเฮ็ดคนเดียวข่อยเฮ็ดเอาแต่บางหานข่อยว่างสิอันแหละเราที่นี่พอเรามาอันขุดอันนั้นให้ข่อยแล้วสิเมื่อยคือได้บุแล้วก็เลยว่าให้เธอวานดอกไม้เบิดซาวซานทุกคนเราที่นี่เป็นเซาอันรถไถเขามาพวนนั่นก็เบิดเงินหลายบาทถึงนั่นจ้างเพื่อนบ้านค่ารถค่าล้าอีกแล้วเฮ็ดอีหยังแล้วบ่เราว่ายังไงเราบ่ฟังข่อยนะคะทุกคนนั่นแหละเพราะว่าขุดแล้วมันต้องได้เอาหญ้าออกนะคะข่อยเลยว่าผู้ใดสิมาเฮ็ดให้เจ้าอยู่นี่ข่อยว่าสิสิว่าอาศัยข่อยบ่ได้เด้ข่อยเมื่อยทั้งทํางานบ้านทั้งงานหลวงงานลาดข่อยว่าสินะคะนั่นแหละเราก็เลยว่าไปเฮ็ดกับบ้านดอกไม้โลดว่าซ่านนี่แหละค่ะแล้วพอเบิ่งสังขารเจ้าของแล้วสิมาคิดต่อจะข่อยไปกันย่างไปย่างม้าวนอยู่นี่ล่ะนี่แหละค่ะทุกคนชีวิตเมียฝรั่งแต่ละคนน่ะความสบายความยากง่ายมันก็ต่างกันนะคะคนที่เขาวาสนาดีเขาบ่ได้มาจับจอบจับเสียมเขาบ่ได้มาแบบว่ารับผิดชอบแบบซี่ดอกนั่นแหละข่อยก็บอกให้ทุกคนฟังแต่เรื่องแบบนี้ล่ะค่ะนั่นแหละแต่ว่าข่อยน่ะมันวาสนามีแค่นี้นะคะก็ต้องเฮ็ดเองสุสิ่งสุอย่างเจ็บเป็นเอ็นอุ่นไข่ปันใดก็ได้เฮ็ดนะคะนั่นแหละช่วงนี้น่ะก็เป็นช่วงที่เศรษฐกิจในครอบครัวก็
ก็บ่ค่อยดีเพราะว่ารายได้นะคะทุกคนแต่ก่อนค่อยได้รายได้จากเพจกับ YouTube รวมกันบางเดือนก็ได้12,000นะคะแล้วพักหลังๆมาก็ได้ 5-6,000 แล้วที่นี่ 2-3 เดือนขึ้นหลังน่ะค่อยแทบจะบ่ได้เลยนะคะทุกคนได้พันหนึ่งกับพันเดียวแล้วค่ะจาก YouTube แต่ว่าจากเพจบ่ได้เลยนะคะอันแหละแล้วที่นี่ข่อยก็ต้องเอาเงินเดือนน่ะมาจ่ายค่าบ้านแต่ก่อนก็จะเอาเงิน YouTube กับเงินเพจไปจ่ายค่าบ้านจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะคะวันนี้ข่อยเงินเดือนข่อยก็หักภาษีแล้วก็เหลืออยู่ที่ 21,000 หน่อยๆนะคะ 21,800 หรือเท่าใดนี่แหละก็ต้องมาจ่ายค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟก็ตีไปแล้ว 8,000 กว่านะคะนะคะมันมีอย่างแน่นอนเลยอะค่ะทุกคนช่วงปีที่แล้วนะมีเงินเก็บคิดว่าจะบ่ขาดมือเลยนะคะทุกคนแล้วที่นี่พอเฮาเอาเงินเก็บมาใส่พอรายได้เฮาน้อยลงเฉยเงินมันก็จะขาดหายไปจังซี่นะคะนั่นแหละก็ต้องวางแผนใหม่ตอนนี้ก็อันใดประหยัดได้ก็จะประหยัดนะคะเพราะว่าคอยรับผิดชอบในบ้านคนเดียวนะคะเงินพ่อใหญ่ก็คือว่าทุกคนฟังทุกคลิปนั่นแหละค่ะว่าเงินที่เราเหลือก็จะเป็นเราใช้หนี้ภายนอกหลังจากที่ธนาคารหักแล้วนะคะเรามีหนี้ภายนอกอีกแล้วที่นี่เหลือนั่นแล้วก็เป็นค่ายายาแล้วแค่นั้นนะคะนอกนั้นก็มีแต่คอยเป็นคนดูแลรับผิดชอบทั้งหมดนะคะทุกคนนั่นแหละ ก็เอามาบอกสู่ทุกคนฟังนะคะเพราะว่ามาดามบ้านนอกน่ะบ่เคยมีความลับนะคะปีที่แล้วได้เงินเท่าใดก็บอกทุกคนฟังส่งบ้านเท่าใดก็บอกทุกคนฟังนะคะในช่วงนี้ก็คงจะงดส่งทางบ้านบ้างนะคะเพราะว่าต้องให้เศรษฐกิจในครัวเรือนน่ะดีขึ้นซะก่อนสินะคะแต่ว่าลูกๆ ก็เข้าใจนะคะทุกคน ค่ะทุกคนคะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้นะคะคลิปนี้ก็พาทุกคนมาเก็บหญ้าออกจากแปลงผักเตรียมแปลงผักนะคะได้2แปลงนะคะเดี๋ยวเฮาคุยกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้มาดามบ้านนอกนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย